ท่านอาจารย์จรุงชนศรีรังคุนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบริหารการศึกษาพื้นที่สุพรรณค่ะค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานำเสนอรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมกรณีศึกษาโรงเรียนน้องกฎวิทยาอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะคือ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของโรงของการเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม 2. เพื่อศึกษาความต้องการในการเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมค่ะ 3. สร้างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมค่ะแล้วก็ 4. ประเมินรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมค่ะค่ะต่อไปเป็นกรอบแนวคิดค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยนะคะเราจะมีแนวคิดและทฤษฎีนะคะเกี่ยวกับการองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแห่งนวัตกรรมนี้นะคะก็คือจะสังเคราะห์ได้ทั้งหมด6องค์ประกอบนะคะก็คือ1วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ค่ะ2วัฒนธรรมขององค์การค่ะ3โครงสร้างองค์การค่ะ4การทำงานเป็นทีมค่ะ5การติดต่อสื่อสารและ6ค่ะบรรยากาศขององค์การค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะความต้องการเราจะต้องไปศึกษาความต้องการนะคะของโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนะคะแล้วก็ร่างรูปแบบนะคะในการพัฒนานะคะแห่งโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนะคะซึ่งเราจะร่างได้ทั้งหมดมีอยู่5ตัวนะคะได้แก่วัตถุประสงค์นะคะหลักการกลไกการดำเนินงานนะคะวิธีการดำเนินงานนะคะแล้วก็ประเมินผลงานค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะประเมินรูปแบบนะคะนวัตกรรมนี้นะคะเราจะแบ่งได้2อย่างค่ะคือความเหมาะสมความเป็นไปได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปแบบนะคะในการพัฒนาโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการดำเนินงานค่ะค่ะวิธีการดำเนินงานนะคะจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะระยะแรกเป็นการศึกษาองค์ประกอบของการเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมค่ะโดยที่มีประกอบได้2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือศึกษาเอกสารแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็เครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นเอกสารการวิเคราะห์เอกสารนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2จะเป็นการศึกษาความต้องการองค์ประกอบของการเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมค่ะอันนี้ก็จะใช้วิธีการใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่มนะคะโดยที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลก็จะมีอยู่5ท่านก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนะคะคณะครู5คนนะคะแล้วก็กรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนแล้วก็ตัวแทนผู้ปกครองค่ะแล้วก็ระยะที่2ก็จะเป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนะคะก็แบ่งออกเป็น2ขั้นตอนเหมือนกันขั้นตอนแรกจะเป็นการศึกษาแนวทางการเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือก็คือการแบบสัมภาษณ์นะคะโดยสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ครูผู้รับผิดชอบ1ขั้นนะคะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการสร้างรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียนนะคะโดยใช้แบบบันทึกจากการสนทนากลุ่มแล้วก็แบบบันทึกการสร้างรูปแบบการพัฒนาอันนี้ก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญ5ท่านเหมือนกันนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะครูกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนแล้วก็ตัวแทนผู้ปกครองและระยะสุดท้ายนะคะระยะที่3ก็จะเป็นการประเมินรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนค่ะอันนี้ก็จะใช้แบบประเมินโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะจำนวน5ท่านนะคะเป็นนักวิชาการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคะแล้วก็ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการของโรงเรียนหนองปรดวิทยาแล้วก็สุดท้ายเป็นศึกษาค่ะสำหรับผลการวิจัยนะคะก็จะได้ทั้งหมด4ข้อตามวัตถุประสงค์นะคะข้อ1การศึกษาองค์ประกอบนะคะก็จะได้องค์ประกอบทั้งหมด6องค์ประกอบค่ะ1วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ค่ะองค์ประกอบที่2วัฒนธรรมองค์การองค์ประกอบที่3โครงสร้างองค์การค่ะองค์ประกอบที่4การทำงานเป็นทีมองค์ประกอบที่5การติดต่อสื่อสารและการติดตามข้อมูลและองค์ประกอบที่6ค่ะคือบรรยากาศขององค์การค่ะข้อ2ผลการวิจัยข้อ2ค่ะคือการศึกษาความต้องการการเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมนะคะก็พบว่ามีความต้องการตามองค์ประกอบของการเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมทั้ง6องค์ประกอบค่ะผลการวิจัยข้อ3ค่ะรูปแบบการพัฒนาแห่งนวัตกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์หลักการกลไกการดำเนินงานวิธีการดำเนินงานแล้วก็การประเมินผลค่ะผลการวิจัยข้อสุดท้ายนะคะผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งนวัตกรรมค่ะก็จะพบว่ามีความเหมาะสมนะคะอยู่ในระดับมากที่สุดแล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ